สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเช้าเช้านะคะเช้าเช้าอ้อยเสียงยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดือนนี้เดือนสิงหาคมนะคะปกติก็จะเป็นเดือนหน้าร้อนที่โรงเรียนยังปิดอยู่อีกหนึ่งเดือนนะคะผู้คนก็จะหน้าตาเบิกบานสนุกสนานเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นยังเป็นช่วงเดือนฮอลิเดย์ของหลายๆคนหลายๆครอบครัวเดี๋ยวนะคะขออนุญาตมาแล้วมาแล้วขออนุญาตนะคะคือชงกาแฟเราก็ลืมคืออ้อยตอนนี้สมองมันไม่ได้พักผ่อนมันก็จะลืมง่ายมากนะลืมง่ายมากๆคือตั้งแต่ที่เล่าให้ฟังคลิปที่แล้วถึงหลายๆเรื่องนะคะเรื่องบ้านเรื่องช่องเมื่อวานนี้วันที่2สิงหาเจ้าของบ้านทั้งสามีและภรรยาเขาก็มาตอนช่วง8โมงเช้านะคะมากับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปัญหาของบ้านเขาก็จะตรวจของเขาไปเรื่อยแล้วเขาก็นั่งคุยกับอ้อยแล้วก็เจ้าของบ้านว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะคะชงกาแฟแล้วลืมอ่ะกาแฟไม่ร้อนแล้ววะอุ่นๆหน่อยๆ นะคะอุ่นๆหน่อยๆก็สรุปว่าบ้านคือสรุปจริงๆยังสรุปอะไรไม่ได้นะคะเพื่อนๆคะทุกอย่างทุกๆขั้นตอนมันเป็นไปอย่างช้าๆแล้วเดือนนี้สิงหาเนี่ยเป็นช่วงเดือนของฮอลิเดย์อยู่การยื่นเรื่องหลายๆอย่างมันก็ต้องรอซึ่งเมื่อวานถามว่าเป็นยังไงบ้างกับเจ้าของบ้านเบื่อมากอ้อยเบื่อแล้วก็เหนื่อยสมองมากกับการที่ต้องลบกับคนที่เขาคิดแค่แง่เดียวเขาคิดแง่เดียวจริงๆนะคะคิดแต่แง่ของเขาไม่มองแง่ของเราแล้วก็จะมาโยนความผิดความปัดทุกๆอย่างจากเรานะคะบางครั้งเขาก็คิดอยากจะบีบให้เราออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยซึ่งอ้อยก็บอกว่าอ้อยอยู่จนครบสัญญาแล้วอ้อยก็จะทำตามขั้นตอนซึ่งคนที่มาเจรจาด้วยตรวจสอบบ้านด้วยว่าบ้านเป็นยังไงคือมันร้ายไหมร้ายแรงไหมยังไงช่วงเนี้ยที่ตั้งแต่อ้อยที่ต้องอ้อยนั่งเนี่ยยังอยู่นะคะแต่ช่วงตั้งแต่ครัวลงไปห้องอาบน้ำห้องส้วมห้องน้ำนะคะห้องสุขาต้องทุบหมดเลยซึ่งเขาก็บอกว่าตามกฎหมายของการเช่าอ้อยเช่าค่าเช่าบ้านเดือนละ910ยูโรนะคะอันนี้พูดกันแบบตรงๆไม่อายนะคะซึ่งใครๆก็บอกว่ามันสูงเกินไปสำหรับคนที่มีเงินเดือนเดียวนะคะแต่ก็อ้อยจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่าอ้อยก็อยู่ตัวคนเดียวนะคะเอาอยู่เพื่อลูกแล้วก็ต้องไปประหยัดเรื่องอื่นเอานะคะระยะเวลาที่สัญญาที่อ้อยยังอยู่เป็นลูกบ้านเนี่ยในช่วงระหว่างวันแรกที่เริ่มซ่อมแซมอ้อยจะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าก็หมายความว่าถ้าซ่อมแซม3วันสมมตินะคะสมมติเพราะอ้อยก็ไม่รู้ใครไม่มีใครรู้ว่ามันจะอ่านขนาดไหนถ้าซ่อมแซม3วันก็ต้องเอาค่าเช่าบ้านอ้อย910เดือนหนึ่ง30ก็หาร30ตกวันละ30ยูโรประมาณนี้นะคะประมาณนี้อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยอันนี้อ้อยก็ความคิดที่อ้อยที่เจ้าหน้าที่เขาอธิบายเมื่อวานวันหนึ่งซ่อม3วันก็คืออ้อยก็ไม่ต้องจ่าย30 60 90 9090ยูโรก็จะลดลงตามจำนวนบ้านที่กำลังซ่อมอยู่เพราะในระหว่างที่บ้านกำลังซ่อมแซมตั้งแต่ช่วงหลังครัวไปเป็นห้องอาบน้ำห้องส้วมแสดงว่าอ้อยไม่สามารถที่จะใช้ห้องสุขาแล้วก็ห้องอาบน้ำได้เลยก็แสดงว่าอยู่ไม่ได้เขาไม่ให้อ้อยไม่ให้มาลิอยู่อ้อยต้องไปหาที่อยู่ในช่วงระหว่างที่ซ่อมเองนะคะอ้อยต้องไปหาเองนะคะกฎหมายมันเป็นแบบนี้ก็คืออ้อยต้องไปหาเองแล้วก็3วันนี้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
แต่อ้อยจะไปนอนโรงแรมมันก็ไม่ได้เขาคืนละ30ก็อันนี้อ้อยก็ไม่ใส่ใจไม่อยากคิดอะไรมากถ้าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าอ้อยต้องการยกเลิกสัญญาเช่าอ้อยก็ต้องบอกยกเลิกก่อน3เดือนนะคะก็คือสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่31มกราคมนะคะพุทธศักราช2567ก็คือหลังปีใหม่หลังปีใหม่นะคะหลังปีใหม่1เดือนซึ่งเดือนนั้นจริงๆแล้วอ้อยจะต้องขนของออกไปเกือบหมดแล้วก็แสดงว่าตอนนี้อ้อยต้องเริ่มหาที่เช่าแล้วแต่ปัญหาคือต้องหาที่เช่าที่เราสามารถเข้าได้ช่วงมกราคมกุมภาถ้าให้ดีที่สุดเข้าได้กุมภาแต่ถามว่าเข้าได้กุมภาอ้อยมีเวลาย้ายแค่วัน2วันยังไงอ้อยก็ต้องยอมจ่ายค่าเช่าเดือนมกราที่นี่แล้วก็เดือนมกราที่ใหม่เพื่อที่จะมีเวลาในการย้าย1เดือนแต่อ้อยต้องจ่ายค่าเช่า2ที่ก็คิดอะไรหลายๆอย่างนะคะคิดอะไรหลายๆอย่างในหัวนะคะทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดแต่เราเหนื่อยเหนื่อยหัวใจตอนนี้เหนื่อยกับการที่เจ้าของบ้านเขาก็ไม่อยากให้อะไรมากมายแล้วเขาก็มีแพลนในการที่จะดึงเรื่องให้มันยืดยาวออกไปเพื่อที่อ้อยจะได้จ่ายค่าเช่าเต็มๆเขาจะได้รับค่าเช่าเต็มๆก็คือเขาจะพยายามดึงเรื่องให้ยืดขึ้นไม่ต้องซ่อมในช่วงระยะเวลาที่อ้อยอยู่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆถามถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้านตอนนี้ที่มันเป็นเชื้อราเชื้อเห็ดพวกนี้มันมีอันตรายต่อสุขภาพไหมคนที่มาตรวจเมื่อวานเขามาตรวจแค่บอกปัญหาแต่เขาจะต้องไปนัดคนที่เป็นฝ่ายมาตรวจเชื้อตัวนี้ว่ามันเป็นเชื้ออะไรซึ่งแต่ละเชื้อแต่ละเคสมันแตกต่างกันมันคนละบริษัทกันนะคะเมื่อวานก็เป็นแค่การเริ่มต้นที่เป็นทางการนะคะที่ผ่านๆมาตอนอ้อยไปอยู่เมืองไทยทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่นับเลยนะคะเพราะมันไม่ได้เป็นทางการอ้อยไม่ได้อยู่นะคะมันก็จะเป็นไปตามกฎหมายถามว่าเมื่อวานเหนื่อยไม่เหนื่อยมากไปทำงานไม่รู้เรื่องเลยนะอ้อยไม่มีสมองในการทำงานอ้อยจำตัวเลขจำเบอร์ที่จะนั่งแคชเชียร์ไม่ได้ว่าขนมปังขาวคืออะไรแซนด์วิชคืออะไรจำไม่ได้ซึ่งสมองอ้อยมันเลือนลางไปหมดวันนี้ตื่นขึ้นมามันก็ยังลางอยู่นะคะหัวอ้อยก็ยังเวียนๆอยู่แต่ถามว่าสู้ไหมสู้สู้แบบว่าเราต้องสู้แล้วก็ต้องผ่านจุดปัญหาหนักๆนี้ไปนะคะเมื่อวานนี้ลูกสาวเขาขอไปว่ายน้ำกับเพื่อนซึ่งก็ต้องเขาก็ถีบจักรยานไปมารีเขาถีบจักรยานไปสถานีรถไฟซึ่งมันก็ไม่ไกลนะ10นาทีลูกก็ถึงสถานีรถไฟแล้วลูกก็นั่งรถไฟกับเพื่อนเพื่อที่จะไปสวนน้ำสวนสนุกนะคะสวนว่ายน้ำที่อยู่หลังเลเวลอ้อยก็ให้ลูกไปอ้อยให้ลูกซื้อตั๋วออนไลน์จ่าย25ยูโรนะคะมันก็ไม่ได้แพงแล้วลูกก็ได้ไปสนุกสนานทั้งวันกับเพื่อนๆไม่ต้องมาเครียดอยู่กับอ้อยที่นี่นะคะที่บ้านนี้นะอ้อยก็บอกว่าไปเฮอลุกแล้วเขาก็บอกว่าเขาสนุกมากสนุกมากๆที่ได้ไปปลดปล่อยเพราะว่าเขาอยู่กับปัญหาตรงเนี้ยทุกวันทุกวันอ้อยรู้ว่ามันเครียดตัวอ้อยเองยังเครียดเครียดขนาดแบบว่าดื่มกาแฟยังไม่อร่อยไม่มีกระจิตกระใจจะทำกับข้าวไม่มีกระจิตกระใจอยากจะกินนะคะแต่ก็ร่างกายมันก็อ่อนแออ้อยก็จะทำทุกอย่างตามขั้นตอนไปนะคะสู้ๆกันไปแต่ยังไงก็จะย้ายนะคะจะย้ายบ้านอ้อยก็จะย้ายพยายามที่จะย้ายอยู่แต่เราก็ต้องหาที่ที่เหมาะสมอ้อยก็มีเวลาหาตอนนี้ถ้าหาตอนนี้มันยังไหวอยู่แต่ก็มองไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้เช่าส่วนมากอ้อยก็ต้องหาที่ที่มันว่างที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่เราต้องการจะย้ายแล้วก็เหมาะสมกับสถานที่ที่เราสามารถจะอยู่ได้ไม่ไกลจากที่ทำงานเราสักเท่าไหร่ไม่ไกลจากโรงเรียนลูกสักเท่าไหร่เปลี่ยวไหม
เหมาะสมไหมชุมชนนั้นแล้วก็ค่าเช่าเราสู้ไหวไหมตรงนี้แหละนะคะเมื่อวานอ้อยก็ทำหลายอย่างมากก่อนไปทำงานโชคดีที่ทำงานเขาก็ให้เวลาให้โอกาสอ้อยในการที่จะทำตรงนี้นะคะลากิจลาป่วยอะไรก็คุยกันได้อยู่นะคะอ้อยก็ยังรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทำงานขอบคุณผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการแล้วก็เพื่อนๆร่วมงานที่ให้โอกาสอ้อยเวลาอ้อยมีปัญหาเขาก็วิ่งเสียบแทนเสียบงานแทนให้อ้อยตรงนี้อ้อยก็ยังถือว่าโชคดีที่ยังมีเพื่อนร่วมงานเห็นอกเห็นใจนะส่วนเรื่องอื่นๆในครอบครัวตัวอ้อยเองไม่ได้หนักใจอะไรมากมายอาจจะมีเรื่องกวนใจเล็กๆนิดๆหน่อยๆนิดหน่อยเท่านั้นอ้อยก็ไม่อยากพูดไม่อยากที่จะเอามาใส่ใจอ้อยอยากที่จะอยู่ตรงนี้อยากที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะถามว่าใจบางครั้งก็ยอมแพ้นะคะยอมแพ้อยากสงบอยากที่จะอยู่แบบแต่ก็คิดดูดีๆชีวิตทุกคนเมื่อวานก็เพื่อนๆรอลุ้นว่าเป็นยังไงเขาก็รู้ว่าเรามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นต้องรออีกนานนะคะสงครามนี้มันเพิ่งจะเริ่มที่จะตั้งหลักปักฐานที่จะทำสงครามเท่านั้นเองมันยังอีกยาวไกลนะอ้อยก็ต้องพร้อมทำร่างกายให้พร้อมแต่ก็พร้อมลุยนะคะพร้อมลุยบางครั้งเหนื่อยเรื่องกระดาษบ้างสารพัดอย่างเพราะทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามระบบแล้วก็ที่สำคัญหลักฐานที่สำคัญที่สุดก็คือตัวอักษรแต่ก่อนเราใช้เขียนเป็นกระดาษเดี๋ยวนี้ต้องเขียนเป็นอีเมลนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปแต่ว่าอ้อยก็เมื่อวานก็วิ่งไปแบงค์ไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็นัดวันที่จะคุยถึงเรื่องว่าถ้าอ้อยคิดที่จะกู้เงินจริงๆจะได้เท่าไหร่อยากที่จะกู้เงินแบงค์อยากเป็นหนี้อ่ะอยากเป็นคนที่มีคุณค่าอยากมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อวานก็ถือว่าโชคดีอ้อยได้เจอเจ้าของแบงค์ที่เป็นคนเชิญเราเข้าไปเป็นลูกค้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะคุยกันได้ง่ายหน่อยเพราะว่าเรารู้จักกันมานานมากแล้วนะคะอ้อยรู้จักกับเขามาก็ตั้งแต่นานมากบอกได้เลยว่า10กว่าปีอะเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเห็นใจที่ตอนนี้อ้อยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยากที่จะคู่เงินแบงค์ด้วยสภาพที่ตัวเองตัวคนเดียวนะคะก็วันหนึ่งมันจะเจอทั้งเรื่องร้ายเรื่องดีเรื่องแฮปปี้เรื่องผิดหวังเรื่องสารพัดอย่างนี่คือรสชาติของชีวิตนะคะของชีวิตคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้อ้อยก็นัดพี่สาวที่แกก็คอยช่วยเหลืออ้อยอยู่ตลอดเวลานัดจะไปร้านเอเชียด้วยกันนะคะเพื่อพี่เขาก็จะได้หาซื้ออาหารเอเชียซื้อข้าวสารซื้อข้าวเหนียวนะตัวอ้อยเองยังไม่อยากได้อะไรเพราะเดี๋ยวครัวพวกนี้อ้อยจะต้องเก็บอะไรที่ไม่ได้ใช้ลงกล่องให้หมดก็จะเริ่มตั้งแต่ปัจจุบันนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าอาชีพเสริมของอ้อยตอนนี้ก็คือการย้ายบ้านงานอดิเรกคือการย้ายบ้านการแพ็คของก็คุยให้มันตลกไปหน่อยนะคะซึ่งร้านเอเชียอ้อยดูแล้วเขาเปิด10โมงเช้านะคะแต่เดี๋ยว11โมงอ้อยต้องไปทำงานอ้อยก็กะว่าจะไปรับแกก่อน10โมงนะคะแล้วเราก็วิ่งไปหลอนร้านเปิดเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีเวลานะคะอ้อยก็ไม่อยากที่จะกะเข้าทำงานเลยนะเพื่อนๆขายังไงอ้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆขอให้รวยๆเฮงๆกันนะคะสวัสดีค่ะ